สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยทาง thaivoicemedia.com นะครับกษัตริย์ภูมิพลถือว่าเป็นกษัตริย์ไทยที่ครองราชนานที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีการพูดถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันตลอดระยะเวลา60กว่าปีที่กษัตริย์ภูมิพลครองราชอยู่ในประเทศไทยนั้นจะเรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยถูกตั้งคำถามในขณะเดียวกันสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเองก็มีบทบาทมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะครับและเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกตั้งคำถามมีการวิพากษ์วิจารณ์มากในยุคสมัยนี้ไม่เฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั้นแต่ว่าในหมู่ของชาวต่างชาติเองนะครับก็มีการจับตาดูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยณเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านราชการการสืบทอดราชบัลลังก์จากกษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปจะเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับและเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยก็เจอวิกฤตอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือวิกฤตของความแตกแยกของคนในชาติความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นอันผลสืบเนื่องมาจากความเปราะบางของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อประเทศไทยเวลานี้จะมีทางออกทางเลือกหรือจะมีการวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรนะครับรายการเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยในวันนี้พูดคุยกับคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในสกายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคงถามอย่างนี้ครับในสถานะปัจจุบันของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแน่นอนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีการตั้งคำถามมากๆในเวลานี้เนี่ยคุณจักรภพเองมองและวิเคราะห์สถานภาพของกษัตริย์ไทยณเวลานี้อย่างไรครับเป็นคำถามที่สำคัญแล้วก็ตรงต่อสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับตัวขอขอบคุณคุณจอมและทีมงานทุกท่านเนี่ยที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันอย่างกล้าหาญและตรงไปตรงมาในการขาดความกล้าหาญและขาดความตรงไปตรงมาในการพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์นี่แหละที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่กาลยุคในปัจจุบันถ้าหากเราสามารถสร้างวัฒนธรรมของการพูดตรงเสนอความเห็นตรงและช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมเชื่อว่าวิกฤตไทยเนี่ยมันก็จะเบาบางลงไปผมขอตอบว่าเราต้องแยกระหว่างคำสองคำก่อนคือคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับคำว่ากษัตริย์พูดง่ายๆคือสถาบันกับบุคคลต้องแยกก่อนครับมีความสับสนวุ่นวายในเรื่องนี้มากเดี๋ยวก็พูดในฐานะสถาบันและเครือข่ายเดี๋ยวก็พูดในฐานะที่เป็นบุคคลซึ่งก็จะมีเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความเคารพบูชาเรื่องความจงรักภักดีขึ้นมาจนบางทีพูดอะไรกันไม่ได้สองคำนี้เนี่ยเป็นสองคำที่ต้องว่าให้ชัดผมมองอย่างนี้ครับผมอาจจะมองเป็นวิชาการนิดหนึ่งแต่มันจำเป็นต้องตั้งหลักให้ดีนะคือผมมองว่าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ราชวงศ์จักรีนี่ละกันกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยย้อนไปไกลมากเนี่ยมันมี3ระยะใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบันระยะแรกก็คือระยะที่เป็นสถาบันกษัตริย์จริงๆก็คือระยะก่อนถึงรัชกาลนี้มาจบลงในประมาณสักช่วงก่อนที่จอมพลสฤษดิ์ธนราชจะเป็นใหญ่ขึ้นมาในแผ่นดินเพราะเรารู้ว่าจอมพลสฤษดิ์เป็นคนฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาในสถานะปัจจุบันแล้วมาต่อด้วยพลเอกเปรมต่อด้วยใครต่อใครมากมายจนกระทั่งเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้นั่นคือสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่ปฐมจักรีวงศ์มาเรื่อยจนถึงจอมพลสฤษดิ์จะพูดยังไงแล้วแต่จอมพลสฤษดิ์ภายใต้รัชกาลนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกับระยะที่3ก็คือหลังรัชกาลนี้ไปผมมองเป็นสามระยะอย่างนี้เพื่อเราจะได้วิเคราะห์ที่เกี่ยวกับตัวเราเองและพี่น้องประชาชนได้ชัดผมไม่เอาหลักเกณฑ์ประวัติศาสตร์ไหนมาเอาที่ผลกระทบต่อเราเป็นหลักเหตุที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าภายหลังจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเนี่ยได้ยกระดับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบใหม่ซึ่งไม่เหมือนใครในโลกก็คือระบอบราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ใช้วิธีแบบไทยเนี่ยโยนไปโยนมาว่าเดี๋ยวประชาชนเป็นใหญ่ผ่านระบบรัฐสภาและรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพระมหากษัตริย์เป็นใหญ่ในหลักการพ่อปกครองลูกมีพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐใครจะละเมิดและคิดเป็นอื่นไม่ได้หลักสองหลักนี้เนี่ยโยนกันไปโยนกันมาตลอดประชาชนก็สับสนปัญหาก็คือเมื่อมาถึงยุคของการเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นใหญ่จริงก็คือภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ย
ไอ้หลักการโยนไปโยนมามันทำไม่ได้อีกต่อไปครับมันเกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าเมืองไทยมันเกิดมีสองขั้วขั้วก็คือขั้วที่ยึดเอาพระมหากษัตริย์เป็นหัวเรือใหญ่กับอีกขั้วนึงซึ่งยึดเอาประชาชนเองและผ่านคนที่ประชาชนเลือกเป็นหัวเรือใหญ่ปัญหาก็คือเดิมมันไม่เคยมีวิกฤตนี้เนื่องจากว่าเราไม่เคยต้องมีทางเลือกระหว่างสองขั้วนี้มันก็คือกันไปตามหมดเพราะนั้นประชาชนก็ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะนั้นมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับคุณจอมที่ว่าทำไมประชาชนชาวไทยถึงมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ครับเคยมียุคไหนไหมที่ประชาชนพร้อมจะเอาตัวเข้าเสียงวิ่งเข้าสู่สนามการเมืองเหมือนในยุคนี้ก็แสดงว่าทางเลือกจริงมันมาปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาครับฉะนั้นเนี่ยผมตอบอย่างนี้ว่าเราจะต้องเร่งเสนอแนวความคิดในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายสถาบันกษัตริย์กับประชาชนตั้งแต่บัดนี้แล้วครับถ้าเอาไปหาวิธีอยู่ร่วมกันเนี่ยช่องว่างและผลประโยชน์มันจะต่างกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นครับจนวันอาจจะเกิดสงครามระหว่างกันแบบที่คนไทยคนก็เป็นกำมะหยี่วิทย์ครับคุณจักรภพเมื่อกี้คุณจักรภพก็ได้พูดบอกว่าเป็นยุคที่จะเรียกว่าแย่ที่สุดนะฮะในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคปัจจุบันอะไรคือนอกเหนือจากที่วิเคราะห์มาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอะไรคือเป็นปัจจัยที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคปัจจุบันที่คุณจักรภพบอกว่าอยู่ในยุคกาลียุคเนี่ยนะมันเกิดมาจากอะไรฮะเกิดจากตัวภายในสถาบันเองเกิดจากประชาชนอย่างที่คุณจักรภพก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าเกิดจากประชาชนที่มีทางเลือกมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์เองแหละครับคิดว่าเปิดให้ว่าเกิดกาลียุคด้วยหรือเปล่าเหตุปัจจัยที่ขั้นมูลฐานเลยที่มันเกิดกาลียุคครั้งนี้ขึ้นก็เพราะว่าคนที่เกาะอยู่กับสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงศ์เองหรือเป็นคนอื่นที่ไปเกาะพระราชวงศ์เนี่ยไม่เห็นคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เท่าเทียมกันยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็นผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองแล้วก็สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาว่าตราบใดที่ผู้ใต้ปกครองเนี่ยยังหลับหูหลับตารักอยู่หลงไหลใฝ่ฝันเห็นว่าดีเลิศประเสริฐทุกอย่างหาที่ติไม่ได้นั่นแปลว่าประเทศไทยมีความมั่นคงเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดมีเสียงแสลงขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เพียงแค่ตั้งคำถามเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นวิจารณ์ประนามด่าว่าก็จะบอกว่าขาดความมั่นคงแล้วก็ใช้กลไกของรัฐทุกอย่างมาฆ่ามาแกงมากดมาขี่ทำทุกอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิโดยการบอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่ไทยสามารถจะฆ่าก็ได้เอาตัวไปติดคุกก็ได้ทำร้ายครอบครัวลูกเมียญาติพี่น้องเขายังไงก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากทัศนคติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับมันเกิดมาจากการเป็นประชาธิปไตยแบบจอมปลอมแล้วก็หลอกมาจนกระทั่งตัวเองก็เชื่อเองว่าตัวเองก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยคือพูดตรงๆแล้วเนี่ยนะสาระของคำว่าสถาบันกษัตริย์กับสาระของคำว่าระบอบประชาธิปไตยมันขัดแย้งกันเลยเฉยๆครับละกระบวนทัศน์มันคนละความคิดถ้าจะพูดแบบบ้านๆก็คือมันคนละโลกกันเลยครับฉะนั้นการที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยจะอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างสงบสันติและมีความเป็นอารยะเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องเริ่มต้นจากทัศนะว่าคนเราเป็นคนเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าเกิดความรู้สึกอยู่ในใจว่าเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองเผด็จการหน้ายิ้มเนี่ยมันก็คือเผด็จการมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเป็นเผด็จการแล้วทำดีหรือทำชั่วอย่างเดียวมันอยู่ตรงที่ว่าคุณเป็นเผด็จการตั้งแต่ต้นคุณก็เป็นตัวขัดขวางระบอบประชาธิปไตยแค่มานั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องตอบว่าใช่ครับสถาบันกษัตริย์เองก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวิกฤตในครั้งนี้แต่เหตุที่มันแก้ยากแต่มันก็ต้องแก้ก็คือมันต้องเข้าถึงระดับความคิดไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางไม่ใช่มาขายขนมเปลี่ยนตรงนั้นปรับตรงนี้เปลี่ยนตัวบุคคลแล้วบอกว่าเอาละแบบนี้ทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็เราเห็นชัดแล้วว่าในประเทศไทยปัจจุบันนี้มันหาความเท่าเทียมกันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะไม่เฉพาะเรื่องเจ้าพระราชสามัญชนยังมีเรื่องธุรกิจด้วยครับแม้ทั้งหลายในเมืองไทยก็รู้ว่ามีสองชนชั้นเหมือนกันถ้าทุนไหนไปเกาะอยู่กับสถาบันกษัตริย์ทุนนั้นก็ได้กำไรตลอดกาลครับแต่ถ้าคนอยู่นอกวงแล้วก็ถือว่า
ช่วยตลอดกันครับอย่างที่คุณจักรภพบอกว่าเป็นเพราะว่าทัศนคติของกลุ่มคนที่อยู่แวดล้อมกษัตริย์หรือแม้แต่สถาบันกษัตริย์เองที่มีความคิดในเชิงที่เป็นปฏิปักษ์หรืออยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่พูดกันมาตลอดนั่นก็คือว่าสังคมไทยก็อาจจะยังคงเป็นสังคมอีกรูปแบบนึงที่อาจจะไม่เหมาะกับเรื่องของประชาธิปไตยแล้วแนวคิดนี้ก็มีการสืบทอดกันมาตลอดเหมือนกันในกลุ่มคนที่จะเรียกว่ากลุ่มคนที่รายล้อมสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วความพร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันพิสูจน์อะไรได้ไหมครับว่าเราพร้อมที่จะมีประชาธิปไตยแบบที่สากลก็เป็นหรือเราพร้อมที่จะมีประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งอาจจะต่างจากแบบสากลมันก็คือการตอนแหลจนตัวเชื่อนะครับก็คนไทยเราไม่เหมือนใครความจริงแล้วทุกวันนี้ตั้งแต่หัวจนเท้ามาเนี่ยวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยคนไทยเสพอะไรที่มันต่างจากคนในโลกเขาบ้างต้องการปัจจัย4และบวกปัจจัย5ก็คือ IT ต้องการสิทธิเสรีภาพต้องการความเป็นมนุษย์ต้องการให้คนยอมรับต้องการอะไรต่างๆข้าวตรงนี้มาแยกแยะแล้วคนไทยไม่ได้มีธาตุหรือมีเซลล์ในตัวที่แตกต่างจากใครในโลกเลยแล้วทำไมคนไทยถึงต้องมาอยู่ในโมเดลที่มันแตกต่างจากคนอื่นในโลกอันนี้ก็เป็นอันแรกแล้วที่มันพิสูจน์ได้ในธรรมชาติมนุษย์ว่ามันไม่เป็นจริงกันนะมันเป็นเพียงการอ้างเพื่อจะดำรงรักษาอะไรบางอย่างเท่านั้นแล้วสองก็คือเราเห็นได้ชัดว่าและผมเชื่อว่าสถาบันนี้ก็มองเห็นคนรุ่นผมคนรุ่นคุณจอมแล้วก็อายุมากกว่าเราขึ้นไปรุ่นพี่ๆไปจนถึงรุ่นพ่อๆเราเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าฝังใจอยู่กับแนวความคิดว่าเมืองไทยไม่เหมือนใครเพราะนั้นระบบการเมืองการปกครองมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอลุ่มอล่วยมันจะเหมือนฝรั่งคงไม่ได้นี่เราก็ยังเชื่ออยู่อย่างนี้บ้างลึกๆครับแต่ถามเด็กที่อายุต่ำกว่า40หรือ35ยังมีความคิดเช่นนั้นอยู่หรือเปล่ากล้าถามเขาหรือเปล่าว่าเขายอมไม่ให้มีระบบอภิสิทธิชนหรือมีซุปเปอร์แบนด์อยู่ในบ้านเมืองแล้วก็ระบบการปกครองและการกระจายทุนทุกอย่างให้เป็นไปตามหลักคิดนั้นผมเชื่อว่าจะโดนโหกลับมาเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองอีกจุดหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะรัฐบาลทักษิณไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพวกเราที่เคลื่อนไหวกันอยู่แต่มันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางอายุและยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้การโกหกพวกลมแต่เดิมเนี่ยมันทำต่อไปไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยครับผมอยากจะพูดตรงนี้เลยว่าที่เรามาเรียกร้องกันอยู่ว่าต้องเข้าเทียมกันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไร้เดียงสาจนมองว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะราบรื่นทุกคนมีความสุขหมดไม่ใช่นะครับลองดูประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกว่าเราอย่างในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือหลายประเทศในยุโรปเขาก็ยังมีปัญหาของเขาอยู่ตอนนี้ต้องทะเลาะกันเรื่องผู้ลี้ภัยทะเลาะกันเรื่องสีผิวทะเลาะกันเรื่องศาสนาทะเลาะกันเรื่องเศรษฐกิจเขาก็ยังทะเลาะกันอยู่ไม่ได้แปลว่าพอเป็นประชาธิปไตยแล้วจะไม่ทะเลาะกันแต่การทะเลาะกันนั้นมันทะเลาะแล้วมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในสังคมมันมีบรรทัดฐานใหม่เกิดขึ้นเพราะประชาชนมีส่วนร่วมกับการถกเถียงและการต่อสู้กันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยด้วยความที่มันตั้งอยู่บนกระบวนการที่ผิดเพี้ยนเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งครับทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนจบมันจบยังไงเพราะว่าเมืองไทยเราก็ใช้วิธีเอาคน2ชั้นขึ้นไปเกี้ยเสียกันข้างบนแล้วไม่ได้บอกประชาชนครับหาเรื่องใหม่ๆมายุ่ยให้ประชาชนมองไปทางอื่นแล้วไม่ได้ลืมเรื่องนี้ซะครับเพราะฉะนั้นผิดพลาดตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาเซตซีโร่กันใหม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองครับอย่างเรื่องของนอกเหนือจากเรื่องของทัศนคติของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจจะยังไม่เชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยอย่างที่คุณจักรภพได้วิเคราะห์มาเนี่ยมีอะไรอีกครับที่เป็นจุดที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เองต้องอยู่ในภาวะที่จะเรียกว่าตกต่ำอย่างมากในยุคปัจจุบันมันมีหลายปัจจัยแต่ว่าคุณจอมต้องเรียนให้ดีมันเป็นพีระมิดไอ้ประเด็นที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันอยู่ตรงยอดหัวพีระมิดเลยครับคือทัศนคติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็ลดต่ำลงมาเป็นสถาบันต่างๆของสังคมไทยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตามมาทั้งครับเพราะทัศนคติข้างบนผิดเหมือนกลัดกระดุมผิดเม็ดเนี่ยมันผิดเม็ดตามลงมาจนถึงเรื่องการศึกษาก็สอนผิดครับสื่อสารมวลชนก็เน้นจุดผิดนะการกระจายทุนก็เน้นผิดการที่จะไว้ใจประชาชนให้ประชาชนมีบทบาทอย่างไรก็ว่าผิดจนถึงกองทัพก็กลายเป็นกองทัพที่ไม่รู้วิธีรับใช้ประชาชนรู้แต่ทำหน้าที่เป็นรปภ.ประจำสำนักพระราชวังเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้การปลัดกระดุมผิดเม็ดเนี่ยมันผิดเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึง
ตรงกลางและฐานของพีระมิดครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่รอให้เราไปทํางานอีกเยอะเหลือเกินแต่มันต้องปรับกระดุมให้ถูกเม็ดในขั้นเม็ดแรกก่อนครับครับเราก็ต้องใจประชาชนเพราะประเทศนี้ไม่ใช่เป็นของพวกเรา 3-4 คนที่ได้พูดหรืออยู่นี่เป็นของประชาชนทั้งหมดครับเพราะเมื่อเราทําหน้าที่ปรับกระดุมตรงนั้นซึ่งเป็นงานยากต้องเสียสละเนี่ยไอ้การปรับกระดุมเม็ดต่อมาเราก็ต้องนั่งเฉยบ้างไว้ใจให้ประชาชนท่านเนี่ยเป็นคนเสนอเองว่าแล้วการศึกษาท่านจะทำยังไงการรักษาพยาบาลท่านจะทำยังไงการคมนาคมขนส่งท่านจะทำยังไงไม่ใช่เราไปเสนอแผนแม่บทของเราเองนะครับเพราะเราไม่สำเร็จการคณะสองครับแต่ว่าการจะตัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยแนวทางในการปฏิรูปนั่นคือกระบวนการที่คุณจักรภพพูดมาแต่ว่าถ้าจะปฏิรูปเนี่ยขณะนี้ก็มีแนวทางในการปฏิรูปแต่ก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นที่คุณจักรภพวิเคราะห์ไว้เลยสิ่งที่กังวลและทั้งนั้นจะเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกอย่างไรถ้าอย่างนั้นในกลุ่มที่จะเป็นแนวคิดนี้ก็นี่ไงคนอย่างเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีเบียร์ช้างคนอย่างเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์คนอย่างเจ้าสัวชาติสิริโสพลพานิชคนอย่างเจ้าสัวบรรทุนล่ำซ้ำนี่ผมยกแค่ตัวอย่างนะครับลองดูสักคนเหล่านี้เขาฟังใครเขาเงียบหูฟังทางไหนเวลาเขาจะดำเนินการธุรกิจของเขาเขาฟังรัฐสภาไหมเขาฟังมติของประชาชนเวลาเลือกตั้งไหมนอกจากไม่ฟังแล้วเขายังระดมเงินกันไปตั้งองค์กรประเภทกปปส.ออกมาไล่คนที่เป็นนักประชาธิปไตยที่ฉันเพราะคนพวกนี้เขามีความสุขอยู่กับระบบที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเขาได้ประโยชน์มากกว่าเวลาประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาตอบคุณจอมว่าไอ้การกลับเม็ดแรกเนี่ยปฏิรูปต่างๆคนบอกว่าปฏิรูปอยู่แล้วแต่เมื่อไม่พูดถึงสถาบันกษัตริย์ก็แปลว่าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นพูดถึงการแก้ปัญหาเลยเราถึงยืนยันไงครับพวกเราที่รบถึง1-2กันมาหลายคนเนี่ยคนที่ประเทศด่าประนามไปแล้วก็มีแต่ประเทศอย่างที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการจะด่าประนามเลยนะเราไม่ต้องการจะไปถึงขั้นที่มีคนพยายามจะสาดกลับมาล้มเจ้าเปลี่ยนระบบเปล่าเลยนะจุดประสงค์ต้องการจะบอกว่ากลับแกดูไม่ถูกเน็ตเริ่มต้นแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยการเริ่มต้นที่ขั้นที่เกี่ยวข้องที่สุดและมีผลกระทบต่อทุกเรื่องที่สุดเสียก่อนถ้าหากตรงนี้พูดกันไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดกันก็นั่งรอว่าระเบิดมันจะตูมขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วคนไทยจะฆ่ากันระลอกใหญ่เมื่อไหร่ตัวนั้นซึ่งเราไม่ต้องการจะเห็นครับเพราะฉะนั้นถามว่าแนวทางในการปฏิรูปของเราจะเริ่มต้นยังไงผมไม่สามารถจะพูดละเอียดได้แต่จะพูดสั้นๆอย่างนี้ว่าอันดับที่หนึ่งอันนี้พูดแบบอุดมคตินิดหน่อยวิเศษที่สุดก็คือว่าบุคคลที่อยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์เองเนี่ยมองเห็นเองดวงตาเห็นธรรมนะว่าบ้านเมืองมันไปไม่ได้โดยระบอบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงมาอันที่สองถ้าเจ้าตัวไม่เห็นมันก็ต้องมีคนที่ทำภาพนั้นให้เห็นซึ่งการทำภาพนั้นเห็นหมายความว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเมืองไทยต้องไปถึงขั้นสถาบันกษัตริย์ถ้าบอกว่าให้พูดให้มันเฉพาะเจาะจงหน่อยก็แปลว่ากลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยต้องกล้าเสนอว่าสถาบันกษัตริย์ควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับต้องกล้าพูดเรื่องนี้ว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงตรงไหนที่ว่าให้เปลี่ยนเนี่ยตรงไหนซึ่งผมเชื่อว่ากลุ่มที่เรากำลังรวมตัวกันอยู่ตอนนี้ใกล้จะพูดกันแล้วครับแล้วยิ่งมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่กี่ชั่วโมงก่อนพระราชพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปี2557เนี่ยก็ปรากฏว่าออกแถลงการณ์ด่วนมาว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไม่ได้หลังจากที่เตรียมการอะไรต่างๆไม่มากมายเหลือเกินนี่ก็เป็นอนุสติที่บอกกับเราว่าแล้วบ้านเมืองนี้จะไม่เตรียมการกันเลยเหรอจะไม่พูดกันแม้แต่คำเดียวเลยหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นซาดิสกันถึงขนาดที่ว่ารอให้เกิดก่อนแล้วคนไทยฆ่ากันก่อนเนี่ยครับเป็นคนที่มองว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จนพูดถึงไม่ได้แค่แอบขึ้นมาครึ่งคำก็1-2เข้าไปแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยต้องรู้ตัวว่ากำลังทำลายโอกาสที่บ้านเมืองจะสงบเนี่ยกำลังช่วยเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟที่มันจะคุกขึ้นมาเป็นระเบิดนาฟามหรือดิวเคลียร์ครับถ้าอย่างนั้นในเมื่อคนที่จะพูดออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการต้องเสียเลือดเสียชีวิตแล้วก็การเข่นฆ่ากันด้วยประเด็นของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพูดออกมาได้อย่างไรและจะทำอย่างไรถึงจะเคลื่อนในประเด็นนี้ได้ในขณะที่112ก็คุมเข้มอยู่แล้วใครออกมาก็โดนปิดปากโดนกักกันโดนกระทำตลอดเวลาแล้วงั้นกลุ่มไหนจะทำเมื่อไหร่แล้วจะเป็นความหวังว่าจะทำสำเร็จได้หรือเปล่าในภาวะที่
ทุกอย่างเป็นไปในลักษณะที่กฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดแบบนี้ครับพอถามเรื่องนี้ผมจะขอชวนให้ไปหา DVD หนังคลาสสิกที่เก่าลายครามเรื่อง The Godfather นะดอนคอร์ลีโอเน่ผมเพิ่งกลับมาดูเร็วๆนี่เองเลยแหมมันอะไรมันสว่างขึ้นเยอะเลยถ้าใครกลับดูเรื่อง The Godfather นะครับจะพบเลยว่าองค์กรอาชญากรรมเนี่ยมันตั้งฐานอยู่บนความเชื่อคือเชื่อว่าดอนเนี่ยคือเจ้าพ่อใหญ่คือวีโต้คอร์ลีโอเน่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความมั่นคงไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงว่าถ้าใครข้างล่างจะทำชั่วยังไงถ้าดอนคอร์ลีโอเน่บอกว่ายังใช้ได้อยู่ยังเซิร์ฟฉันอยู่ยังเซิร์ฟภาพรวมอยู่ทุกคนก็กล้าทำรู้สึกไม่ผิดบาปแต่ทันทีทันควันที่เจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยถูกจริงป่วยอยู่หลายเดือนแล้วก็ต้องให้ลูกน้องคนสนิทบ้างลูกๆบ้างเนี่ยรับภาระไปแทนภาวะทั้งองค์กรมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่าองค์กรนี้มันตั้งอยู่บนฐานของซูเปอร์แมนดอนคาริโอเน่เนี่ยเป็นโอ้โหทั้งเทพเจ้าทั้งประมุขทั้งหัวหน้าทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ในคนเดียวเสร็จสรรพหมดไม่ต้องพูดมาละเพียงแค่แบะปากนิดเดียวไอ้นี่ก็รู้แล้วจะเอาเยสหรือโนแล้ววิ่งไปทางต่ำนั้นมีอำนาจจริงๆนั้นแต่อำนาจขนาดนั้นเนี่ยเป็นอำนาจแห่งอันตรายเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความเสื่อมโทรมขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่อำนาจนั้นมันกระจายลงไปผมเคยเทียบเรื่องนี้หลายครั้งแล้วขออนุญาตพูดอีกครั้งนึงเถอะท่านที่ฟังแล้วไม่อย่าเบื่อมันเหมือนสายสร้อยที่เอาลูกประคำมาห้อยไว้ด้วยกันโยงกันด้วยเส้นเชือกเส้นเชือกนั้นน่ะคือตัวประมุขถ้าเทียบกับเมืองไทยคือสถาบันกษัตริย์ไอ้แต่ละลูกๆนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆหรือกลุ่มอำนาจต่างๆที่มาร้อยอยู่ด้วยกันเพราะมันมีเชือกร้อยอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เชือกนั้นขาดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ลูกประคำจะหายไปลูกสองลูกนะครับมันจะไหลกรูออกจากเส้นเชือกนั้นแล้วหมดสภาพความเป็นสายสร้อยเลยนะครับทีนี้ในเมื่อความกังวลนี้ก็เกิดขึ้นกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ว่าในขณะที่กษัตริย์ภูมิพลอยู่ในภาวะที่ป่วยอย่างหนักแบบนี้แล้วเราก็ยังไม่มอง ยังมองไม่เห็นอนาคตและดูเหมือนว่าสายสร้อยที่ว่านี้ก็กำลังจะขาดอยู่รอมาล่อแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกันยังไงที่จะไม่มีความเป็นประเทศในอนาคตหรือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงอันนี้จะทำอะไรกันได้ไหมครับหรือเราจะนั่งดูหายนะนั้นในวันที่กษัตริย์ภูมิพลจะต้องจากเราไปก็นี่แหละคือพวกเราล่ะคุณจอพวกเราที่อาศัยช่องว่างช่องเดียวที่มีอยู่ในโลกตอนนี้ก็คือออกมานอกพื้นที่อำนาจของเขาเสียแล้วก็ประกาศสิ่งที่เป็นการปฏิรูปหรือเป็นการปฏิวัติโครงสร้างทางการเมืองนี่แหละคือทางออกครับเพราะถ้าเราไปประกาศอยู่ในเมืองไทยแล้วก็โดนฆ่าหรือโดนจับถ้าเรามาอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่ประกาศก็เท่ากับเราเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้โอกาสในการอยู่นอกพื้นที่อำนาจตรงนี้เนี่ยเสนอสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดครับเรียกว่าแหละครับก็มีพี่น้องประชาชนพูดมาทันทีท่านี้ประโยคนี้อ่ะแล้วไม่เห็นทำสักทีเห็นเงียบกันมาตั้งหลายเดือน เราก็ต้องตอบว่าเรื่องนี้ถ้าเลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอดีตรัฐมนตรีจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยได้เคยพูดไว้ชัดเจนแล้วว่ามันมี3ระยะใหญ่ของการต่อสู้ครั้งนี้คือรับยันและรุกในระยะนี้คือระยะรับนี่เราจะกระโดดไปรุกทันทีให้เกิดความสาแก่ใจมันไม่ได้แล้วมีคนเออาบอกว่าเอาแล้วเหตุการณ์มันไม่คอยท่าควรจะมารับยากรุกอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่องค์กรเสรีไทยหรือองค์กรไหนในโลกมันคือประชาชนชาวไทยทั้งประเทศพวกเราเนี่ยเป็นเพียงเหมือนกับแอคทีวิสต์ที่สละตัวเองมาเสนอความคิดก่อนพูดก่อนเขาเท่านั้นแต่คนที่เป็นคนปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือพี่น้องประชาชนแต่ว่าการเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยเขาจะทำอย่างไรภายใต้ระบบทหารอย่างนี้ภายใต้112ที่มันจ่อคอยไว้อย่างนี้ครับคำตอบว่ามันก็ต้องรุมเร้าจนกระทั่งสังคมเกิดความรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความอันตรายที่กำลังเผชิญหน้าตัวเองอยู่แล้วเขาก็จะกระโดดข้ามตรงนั้นอย่าลืมนะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากที่อื่นนะพอมันถึงขั้นที่มันจะลุกฮือกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ลุกนะไม่สนใจหน้าอิฐหน้าพรมหรือกฎหมายข้อไหนแล้วแล้วคนที่เคยมีบทบาทในการจะเรียกว่าปราบปรามประชาชนก็ได้แล้วปัจจุบันนี้มาอยู่ข้างเราคนหนึ่งเนี่ยคือพี่พรึ่งเนี่ยพลเอกพรึ่งสุวรรณทัตครับ
ซึ่งคืออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกพรึ่งเนี่ยสมัยเป็นพลตรีพรึ่งเนี่ยเป็นผบ.คนหนึ่งรักษาพระองค์ตอนนั้นคือเหตุการณ์พฤษภาจมิ่นปี35พี่พรึ่งไล่ผมทันเองนะครับเพราะผบ.คนหนึ่งเนี่ยเท่ากับหน่วยหน้าเลยที่ต้องเผชิญหน้ากับการประท้วงในกรุงเทพเลยไล่ผมฟังเองเลยบอกว่ารู้ไหมว่าทหารเนี่ยเวลาต้องเผชิญหน้ากับประชาชนตัวเองแล้วเนี่ยขาสั่นที่สุดกลัวที่สุดพี่กลัวเพราะอะไรไม่ใช่ว่าทหารขี้ขลาดเพราะปืนก็อยู่ในมืออาวุธก็เต็มที่แต่ที่กลัวก็เพราะรู้ในใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวกำลังทำนี่มันผิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาปืนไปยิงศัตรูหรือคนที่นายบอกนี่คือศัตรูของมึงมึงยิงเข้าไปทำได้โดยไม่รู้สึกผิดเลยไม่กลัวตายเลยบ้าบิ่นได้ซ้ำไปแต่มาถึงประชาชนชาวไทยด้วยกันเองเห็นหน้าแล้วเนี่ยว่าพี่ป้าน้าอาทั้งนั้นเนี่ยถึงนายสั่งมาแล้วมันหลับหูหลับตายิงเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เพราะมันมีความกลัวและมีความรู้สึกผิดดีอยู่ในใจเพราะฉะนั้นตอบสั้นๆตกอยู่ว่าคนที่ออกมานอกพื้นที่อำนาจนี่แหละครับก็เป็นคนเสนอความคิดในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงจุดที่คนในประเทศนั้นเขาเห็นว่าพร้อมแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อรับการระยะเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะหลายคนก็เป็นกังวลว่ากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ได้ยังไม่สถาปนากษัตริย์องค์ปัจจุบันก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะแย่หนักแล้วด้วยเนี่ยเพราะงั้นคนไทยจะนั่งดูให้ความไม่มั่นคงของประเทศเริ่มดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วมันจะเป็นภาวะที่น่าเป็นห่วงไหมครับถ้าเป็นอยู่แบบนี้เราคงไม่ปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ตลอดไปหรอกครับครับแต่เรารู้แน่กับใจว่าพี่น้องในประเทศไทยจะพูดกันไม่ได้ก็มีข่าวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่เกี่ยวกับราชสำนักเนี่ยก็จะพูดจากันถึงไปทั้งประเทศแต่ก็ทำได้แค่นั้นไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นเป็นกิจกรรมทางการเมืองเพื่อจะเสนอแนะอะไรได้เพราะก็จะจับตัวไปเข้าคุกครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับจอมเร็วๆนี้ล่ะมันจะมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการรุกขึ้นของฝ่ายประชาชนโดยเฉพาะครับซึ่งคนที่ฟังแล้วก็อาจจะหัวเราะในขั้นแรกว่าก็ได้แต่พูดมันไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มันไม่มีแม้แต่ฐานะทางกฎหมายในมือเนี่ยมันจะไปทำได้อย่างไรครับผมจะขอเอาประวัติศาสตร์มาเตือนคนเหล่านี้คนที่หัวร้อนอย่างนี้ไว้ว่าเมื่อเวลามันมาถึงเนี่ยไม่ว่ากฎหมายหรืออาวุธเนี่ยมันรั้งคนไม่อยู่นะแต่นั่นหมายความว่าคนที่เสนอจะต้องเสนอสิ่งที่เป็นความถูกต้องจริงๆจนประชาชนเกิดความรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงตัวเองมาเรียกร้องในเรื่องนั้นนะขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเผด็จการไทยเนี่ยบัญชลาจะเรียกว่ากะล่อนเลยเขารู้วิธีหนึ่งมานานแล้วก็คือพยายามที่จะทำให้การกดขี่ข่มเหงเนี่ยมันอยู่เฉพาะในประเทศมันไม่ลามไปถึงการรังแกในทุนต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยพูดง่ายๆว่าพยายามจะสร้างภาพว่านอกประเทศไทยประเทศไทยยังดีอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกเป็นเรื่องผัวเมียก็ตีกัน EU ไม่ต้องมายุ่งหรอกสหรัฐไม่ต้องมายุ่งหรอก UN ไม่ต้องมายุ่งหรอกเขาพยายามจะสร้างภาพนั้นก็นี่เป็นนโยบายของเขาเนี่ยครับเป็นยุทธศาสตร์ไว้อย่างหนึ่งนะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งผมครั้งหนึ่งก็เคยเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยก็มีเพื่อนพี่น้องดีโรงการเยอะแต่ต้องยอมรับและต้องพูดตรงว่ากระแสหลักของกระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยก็คือการไปช่วยสร้างภาพลวงเหล่านี้นั่นแหละสร้างภาพว่าประเทศไทยจะยุ่งกันขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวเขาจัดการกันได้คนอื่นไม่ต้องยุ่งพอมีใครพูดความจริงขึ้นมาทางนี้ก็จะไปเลี้ยวรถพูดว่าอ๋อเข้าใจผิดมั่งข้อมูลไม่พอเช่นอย่างเงี้ยนิตยสารฟอร์บส์ยกอันดับกษัตริย์ไทยว่ารวยที่สุดในโลกมาไม่รู้กี่สมัยแล้วชี้แจงได้หมดทางนี้ก็ใช้วิธีชี้แจงกำกวมว่าอ๋อไปเอาที่ดินราชพัสดุมารวมด้วยหรือเปล่าไปเอาราคาที่ดินเปล่าเขาเฉพาะเงินสดอย่างเดียวและหุ้นอย่างเดียวสมมติแต่เสร็จแล้วมันก็กลายเป็นขึ้นทั้งฝั่งเพราะไม่พูดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมอันหนึ่งของไทยที่มันทำให้เผด็จการไทยเนี่ยยังคงอยู่ได้นานก็คือการที่เขาไม่ขัดผลประโยชน์กับคนที่ใหญ่กว่าครับเขาใช้วิธีถนอมประโยชน์กับคนที่ใหญ่กว่าเขาเพื่อเขาจะได้มีอำนาจในการกระทืบคนที่เล็กกว่าแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากว่าเราก็คาดหวังว่ากษัตริย์ก็คงอาจจะต้องแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องที่เป็นวิกฤตของบ้านเมืองแต่ในสถานะของกษัตริย์ภูมิพลที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะว่าอาการป่วยเนี่ยความห่วงใยก็คือว่าคนที่อยู่รอบข้างอำนาจต่างๆที่อยู่รอบข้าง
ขาจะคิดเขาจะทำแล้วก็จะนำพาประเทศไปแบบไหนเนี่ยในฐานะประชาชนคนไทยเองเราไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมครับในการที่จะสะท้อนหรือในการที่จะบอกว่าประเทศณเวลานี้ในเมื่อกษัตริย์ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยภาวะของอาการป่วยเนี่ยเราควรจะเดินไปสู่เรื่องไหนอย่างไรหรือควรจะหาทางออกให้กับประเทศอย่างไรเนี่ยเราต้องเสนอครับเพียงแต่เราต้องเข้าใจและเห็นใจพี่น้องในบ้านเราว่าเขาพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยก็ถูกยิงหรือถูกจับละเพราะฉะนั้นเราจะไปโอนภาระอันตรายและเสี่ยงขนาดนั้นให้เขาเนี่ยไม่ได้ยกเว้นเขาอยากทำเองเราก็จะแหมที่อนุโมทนาสาธุการเลยแต่เราเข้าใจว่าในภาพรวมเขาทำไม่ได้เพราะนึกว่าทำไม่ได้เนี่ยเราทำมาจากข้างนอกเพื่อจะเป็นคนชงเรื่องเป็นเลขานุการให้กับประชาชนนะผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าเอาละทุกคนก็พยายามจะเถียงกันว่ามันเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือมันเรื่องกษัตริย์ภูมิพลหรือมันเรื่องคนที่อยู่รอบข้างจริงๆท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเหนือใช้อำนาจท่านจะสั่งการเองแค่ไหนทะเลาะกันที่เรื่องมโนสาเร่พวกนี้สาระมันอยู่ที่ไหนสาระมันอยู่ที่ว่าตราบใดที่ยังใช้พระปรมาภิไธยคือชื่อพปร.อยู่พปร.ก็เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดอยู่ถ้าหากยอมรับความจริงว่าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวแล้วไม่ใช่พปร.แล้วที่สั่งการต่างๆที่สั่งให้ร่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้ที่สั่งให้คงกฎอัยการศึกอย่างนั้นก็ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมประกาศออกมาว่าท่านไม่รู้เรื่องแบบในทางสุขภาพครับเพราะฉะนั้นมันจะเอาสองทางไม่ได้หรอกครับด้านหนึ่งก็พูดกำพวงว่าเอ๊ยยังอยู่หรือไม่อยู่ไม่ยอมบอกเดี๋ยวบอกดีเดี๋ยวบอกร้ายอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าอย่ามาโทษในหลวงนะคนอื่นทำไอ้อย่างนี้มันเอาดีทั้งสองข้างเลยครับมันต้องเอาข้างใดข้างหนึ่งถ้ายอมรับว่าในหลวงไม่เกี่ยวก็พูดออกมาและพิสูจน์ออกมาเราไม่ได้ไปรักเกี่ยวคนอื่นครับเรื่องมีแค่ทีนี้หน้าที่ความรับผิดชอบในภาวะที่ในหลวงทรงประชวรหนักแบบนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ขององคมนตรีถูกไหมฮะถ้าโดยว่าตามกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทีนี้ดูเหมือนว่าองคมนตรีก็ดูจะไม่ได้ออกมาทำหน้าที่ในการที่จะช่วยหรือทำให้ความเข้าใจในองค์พระมหากษัตริย์ของคนไทยเนี่ยมีความกระจ่างขึ้นแล้วปล่อยให้มีความมีข่าวลือมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเชิงลบเนี่ยก็ออกมาอยู่ตลอดเวลาในภาวะแบบนี้เนี่ยคาดหวังว่าองคมนตรีควรทำหน้าที่นี้ไหมครับหรือว่าควรจะเป็นหน้าที่ของใครในภาวะที่กษัตริย์อ่อนแอแบบนี้ครับโดยโครงสร้างและทฤษฎีเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ก็คือสถาบันกษัตริย์เป็นต้นไม้ใหญ่ในการที่มีกิ่งก้านสาขาปกคลุมให้ความร่มรื่นและองคมนตรีก็เป็นเหมือนต้นไม้เล็กๆที่เกิดอยู่รอบข้างทำให้ดูแล้วมันสวยงามประดับโคนต้นไม้หรือเป็นกล้วยไม้ที่อยู่ตรงกิ่งนั้นทีนึงแต่ในระยะเวลาประมาณ20หรือ30ปีให้หลังนี้องคมนตรีส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นต้นไม้เล็กๆที่แวดล้อมต้นไม้ใหญ่แล้วแต่กลายเป็นกาฝากกลายเป็นกาฝากที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้นั่นเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุวิตามินทั้งหลายจากต้นไม้นั้นและต้นไม้นั้นก็มีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะชอบให้มีกาฝากเพราะจะได้บังตัวเองลงมาไอ้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างต้นไม้กับกาฝากเนี่ยมันเลยทำให้ทั้งสวนเนี่ยมันไม่โตแล้วมองไปมันก็รกสายตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกเลยครับว่าถ้าผมพูดความเห็นส่วนตัวได้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยข้อหนึ่งต้องไม่พ้นเรื่ององคมนตรีผมเองยังมีความเห็นเป็นการส่วนตัวแต่ที่ต้องบอกว่าเป็นการส่วนตัวจริงๆเพราะยังไม่ได้หารือไกลไกลผมยึดความเห็นส่วนว่าองคมนตรีเนี่ยไม่ควรมีฐานะอยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ควรจะมีฐานะอยู่ในระบบราชกิจได้ซ้ำไปควรจะเป็นเพียงที่ปรึกษาส่วนตัวของกษัตริย์ถ้าเรียกอย่างภาษาเป็นทางการเพราะๆก็คือเป็นที่ปรึกษาในพระองค์จะมีเงินเดือนอย่างไรในหลวงก็จ่ายระเบียบวิธีจะมาประชุมกันอาทิตย์ละกี่วันเดือนละกี่ครั้งจะอยู่ในตำแหน่งจนตายหรือจนป่วยหรือจนแค่ไหนก็เป็นเรื่องระเบียบภายในเหมือนระเบียบบริษัทไม่มีความจำเป็นที่คนทั้งประเทศจะต้องมานั่งเขียนกฎเกณฑ์องคมนตรีซึ่งมีหน้าที่แนะนำเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นครับเหตุที่เขาชอบที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญก็เพราะอะไรแล้วก็รู้อยู่ก็เตรียมใช้องคมนตรีเนี่ยเป็นซูเปอร์การ์ดเมนเป็นหัวหน้ารัฐบาลอีกทีนึงเพื่อจะคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าระยะไหนที่เอาทหารเข้ามาคุมแทนไม่ได้ต้องยอมให้ประชาชนเลือกตั้งบ้างก็จะองคมนตรีนี่แหละมาครอบองคมนตรีที่คุณจอมชาติหรือเปล่าว่าเขางานยุ่งมากเนี่ยเวลาอยู่ในระบอบกึ่งประชาธิปไตยครับเพราะหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่ในการทำโดยตรงเหมือนทุกวันนี้อันนี้เขาง่ายเขาทำตัวเองเลย
แต่ในยุคนั้นคือเขาต้องกำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับไม่ให้เกิดท่านไม่ให้เกิดตรงนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับเราอยู่ในคณะรัฐมนตรีก็รู้แม้ท่านรัฐมนตรีเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นนโยบายรัฐบาลนะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยมีพระราชดำรัสอย่างนี้ซึ่งมันไม่ตรงเข้ามาอย่างนี้ครับเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ยังมีหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรถาวรหลายเรื่องซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงในเรื่องอื่นเช่นงบประมาณเช่นกปร.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ยอมรับกันแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการประสานงานอย่างเดียวแต่เป็นการจัดการเรื่องหนี้เสียของโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานเหล่านี้มันเป็นการบอกให้เห็นเนี่ยครับว่าเราจะไปหวังองคมนตรีนั้นไม่ได้หรอกครับองคมนตรีช่วยแก้ปัญหาไม่ได้คุณจอมเพราะองคมนตรีคือตัวปัญหาแนวคิดของการที่จะแก้ปัญหาก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไหมฮะที่ว่ามาใช่ปฏิรูปอย่างไรครับและองค์คาพยพไปถึงประชาชนและที่อยู่รอบๆอย่างองคมนตรีเนี่ยถือเป็นองค์คาพยพครับปฏิรูปอย่างไรครับถึงจะเป็นการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความเหมาะสมในวิถีทางประชาธิปไตยผมเองเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ยนะครับผมคิดว่าการมีสถาบันกษัตริย์ที่ช่วยส่งเสริมงานทางด้านวัฒนธรรมโบราณราชประเพณีโดยไม่มีอำนาจทางการเมืองจะไม่เสียหายแต่ตรงนี้ผมก็ไม่ประกาศเป็นจุดยืนนะถ้าหากมวลชนจะเอาถึงขนาดไหนผมก็ไปด้วยนะผมไม่ได้มาถึงยืนตรงที่เพียงแต่พูดอคติส่วนตัวให้ฟังไว้ก่อนว่าเรามีมาตรงนี้จะเรียกว่าเป็นกระดุมผีหรือยังไงก็ตามเนี่ยผมยังมีตรงนี้ติดอยู่เพียงแต่ว่าประเด็นก็คือการเปลี่ยนแปลงอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าพูดในกับบ้านทุกดินนะครับก็คือทำอย่างไรก็ได้อย่าให้เหลืออำนาจทางการเมืองครับแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่สถาบันกษัตริย์หมดอำนาจทางการเมืองอย่างเดียวคนที่มาเกาะสถาบันกษัตริย์อยู่ก็ต้องหมดอำนาจนั้นด้วยครับไม่เฉพาะองคมนตรีรวมถึงสำนักราชเลขาธิการสำนักเลขาธิการพระราชวังองค์กรมหาชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่เช่นบางไทรหรือองค์กรอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้ไปแอบตั้งกันเต็มไปหมดเลยคนนั้นก็มหาชนนี่คนนี้ก็มหาชนนั้นเพราะเขารู้แล้วว่าองค์การมหาชนเนี่ยมันหนีการคุมรัฐได้มีข่าวลือมากมายในเรื่องของความคอร์รัปชันหรือว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าอิงแอบอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์จะขจัดปัญหานี้อย่างไรครับปัญหานี้มันลงลึกถึงคนที่อยู่ต่ำสุดที่เกาะสถาบันผมเล่าตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยผมว่าคุณจอมก็ต้องเอาเรื่องง่ายที่สุดเลยดีกว่าเวลามีการพระราชทานเพลิงศพแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มีหมายออกมาจากพระราชวังบอกว่าครั้งนี้ผู้จัดงานเหมือนว่าเจ้าภาพอันนี้เป็นบ้านคนตายนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจะมีมาอย่างนี้ทุกครั้งเลยแต่ผมถามกลับเลยว่าใครที่ผ่านงานพระราชทานเพลิงศพมาแล้วไม่ต้องจ่ายเงินพิเศษเลยไม่ใช่ว่าไปจ่ายเองด้วยความเต็มใจนะเขากำหนดเป็นเรทมาเลยนะว่าต้องเท่านั้นเท่านั้นก็ผลกันมา40 คน 50 คนต้องจ่ายเท่านั้นมีแล้วนะถ้าเพียงแค่นี้ยังคุมไม่โปร่งใสไม่ได้จะไปพูดอะไรกันถึงหุ้นปตท.จะไปพูดอะไรกันถึงสวนน้ำบาร์เซโลนาซึ่งมันมีการจัดการในการเงินที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะแยะมีเวนเจอร์แคปิตอลเข้ามามากมายครับซึ่งเรื่องนี้ทางโน้นก็รู้ดีว่าคนแบบอดีตนายกทักษิณเนี่ยเข้าใจดีเพราะว่าเล่นเกมเดียวกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนี่มันต้องเริ่มต้นจากการที่สถาบันนั้นต้องไม่มีเจตนาในการหาเงินโทษนะครับที่รัฐบาลถวายเงินปีอยู่เนี่ยก็เพื่อให้ไม่ต้องไปหาเงินที่เสียเกียรตินี่คือจุดประสงค์ทำไมเราถวายเงินปีแล้วต้องไปหาเงินกันต่ออีกสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยทำตัวอย่างกับเวนเจอร์แคปิตอลโดยเฉพาะหลังเมื่อจิรายุบริหารเป็นต้นมาเนี่ยแทบจะเรียกว่ากระทบไหลกับแบบสต็อกโบรกเกอร์นิวยอร์กเลยทำตัวเหมือนกันเลยโอ้โหเท่เหมือนกันเล่นเกมการเมืองเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศแล้วไม่คิดหรือว่ามันจะกระเทือนต่อสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดง่ายๆเลยซึ่งฟังแล้วมันอาจจะดูอ้วนไปนิดนึงแต่ว่าเวลาเรามันไม่มากการเมืองต้องไม่มีอำนาจเด็ดขาดการเงินต้องไม่หาเงิน
การวัฒนธรรมและสังคมเป็นสัญลักษณ์นี่แหละครับอยู่ก็ได้ตลอดไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยครับนั่นหมายถึงว่าคุณจักรภพเองก็ยังคงต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้ต้องการที่จะขจัดไปเลยถ้ายอมปฏิรูปถ้ายอมปฏิรูปครับมีเงื่อนไขแค่นี้ครับครับในประเด็นที่เป็นข้อข้องใจและเป็นความกังวลของคนไทยอย่างยิ่งนั่นก็คือการสืบทอดราชบัลลังก์จากกษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปครับคุณจักรภพวิเคราะห์อย่างไรในภาวะที่มืดมนแบบนี้จะราบรื่นไหมครับและพระองค์ใดครับที่ควรจะหรือจะได้เป็นกษัตริย์รัชกาลที่10ความลวงตาของสังคมไทยเนี่ยในการทำเป็นละครไปหมดเนี่ยมันลามไปถึงขนาดรัชทายาทเลยก็คือเป็นเวลานานนักหนามาแล้วว่าเรื่องชั่วทั้งหลายเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยยกให้สมเด็จพระบรมให้หมดเรื่องดีเรื่องงามทั้งหลายยกให้สมเด็จพระเทพรัตน์ให้หมดนี่มันละครนะอันนี้มันเป็นอันนี้มันมีการทำแบบนี้มันมีความตั้งใจที่จะให้เกิดการแบบนี้ขึ้นมาเหรอฮะผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแต่ว่าเจ้าตัวบุคคลก็ต้องมีส่วนด้วยในการที่ยิ่งเขาทำภาพขึ้นมาก็ยิ่งเดินเข้าสู่กับดักก็เลยนั่นก็ไปกันใหญ่เลยครับก็มีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงเพียงแต่ว่าอำนาจเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนไม่เฉพาะสถาบันกษัตริย์ไทยอำนาจไหนก็ตามที่มันไปอยู่กับบุคคลคนเดียวมันจะมีคนที่เป็นจำนวนมากคุณจอมที่มันจะต้องหาทางเข้าไปควบคุมคนคนเดียวนั้นไม่ให้มีอิสระเสรีในการที่จะตัดสินใจได้เองทุกเรื่องครับพูดง่ายๆว่ามันต้องสร้างแรงกดดันมันจะเกิด pressure groupsและผมสามารถจะพูดได้เลยว่าในกรณีของรัชทายาทในที่สยามกุฎราชกุมารก็คือเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์เนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ดีของการที่ระบบการเข้าไปควบคุมเพื่อกันไม่ให้ตัดสินใจอะไรได้เองเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโอ้โหย้อนกลับไปตั้ง40ปีแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าสมเด็จพระบรมเองก็เป็นปุถุชนก็มีร้อนมีหนาวทำผิดทำถูกมาเยอะก็ยิ่งผสมลงเข้าไปใหญ่ครับทำให้มันเกิดภาพวันนี้ก็เป็นไม่ได้ทั้งนั้นก็ควรจะเป็นเหลือเกินในโลกปัจจุบันนี้ในหมู่มนุษย์เนี่ยมันชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนมันรักโลกโกรธหลงเพราะฉะนั้นผมนึกพูดมาตลอดเวลาไงครับว่าระบบซูเปอร์ฮิวแมนเนี่ยระบบซูเปอร์มนุษย์เนี่ยสุดท้ายมันก็นำมาซึ่งความผิดหวังเพราะมันไม่มีใครที่พร้อมอย่างนั้นไอ้ฝ่ายเราก็ไม่มีนะทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยมีความดีและความไม่ดีปนอยู่ในตัวเองทั้งนั้นเพียงแต่ว่าความไม่ดีนั้นเนี่ยมันจะมากขนาดที่สังคมรังเกียจหรือเปล่าครับไม่ยอมเราก็ไปมีส่วนร่วมในอำนาจรัฐโดยตรงแล้วก็ออกมาเป็นแค่พลเมืองเฉยๆแต่ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราไม่ได้เลวถึงขั้นนั้นเรามีความดีมากกว่าเราก็ได้รับอภิสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปช่วยบริหารประเทศเหมือนพวกเราที่เสนอตัวกันครับครับเพราะฉะนั้นมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคนนี้ดีคนนี้เลวปัญหาอยู่ที่ว่ามันเป็นละครไปหมดจนลืมไปว่านี่เป็นเรื่องจริงครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นการเปลี่ยนผ่านรัชกาลมันก็คงไม่ราบรื่นถ้ามองจากปัญหาที่คุณจักรภพวิเคราะห์มาไม่ราบรื่นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ฮะไม่ราบรื่นก็เพราะว่าคนที่มีอำนาจที่สุดในการทำให้มันราบรื่นเนี่ยเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวครับต้องการที่ใช้อำนาจจะอยู่กับตัวไปตลอดแม้กระทั่งตัวเองไม่อยู่แล้วก็ให้อยู่โดยชื่อถ้าอย่างนั้นประชาชนที่ห่วงใยอนาคตบ้านเมืองมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ไหมครับในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศที่จะหาทางชัดเจนว่าจะเอายังไงต่อไปในอนาคตคือการทำอะไรก็ตามในบ้านเมืองเนี่ยมันมีแค่สองอย่างก็คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะฮะแอคชั่นก็คือเราออกไปทำก่อนรีแอคชั่นก็คือรอให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วเรารีแอคไม่มีปฏิกิริยากับเหตุการณ์นั้นผมต้องพูดด้วยความเสียใจว่าการกีดกันประชาชนด้วย112ก็ตามด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ไปเล่นแค่บทบาท2คือเป็นรีแอคเตอร์เป็นคนที่มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับซึ่งนั่นแปลว่ามันต้องเกิดเหตุขึ้นแล้วประเด็นถามผมเนี่ยผมมองว่าความใจแคบและความเห็นแก่ตัวในการที่ไม่แก้ปัญหาเสียก่อนที่ลูกหลานมันต้องมาแก้เป็นความเห็นแก่ตัวของรุ่นผู้ย่าตายายพ่อแม่มันจะทำให้เมืองไทยเนี่ยต้องเข้าตาจนเสียก่อนที่จะพบทางสว่างแต่นั่นแหละครับมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศเราดูประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ยานกระสวยอวกาศ Challenger ระเบิดเมื่อตอนสมัยเรเกนเป็นประธานาธิบดีคือเหตุผลที่ทำให้มันมีการพัฒนาเรื่องไอ้วงแหวนลิ้วริงที่อยู่รอบกระสวยอวกาศทุกหลักบางครั้งมนุษย์เองก็ไม่ได้เป็นพระหูสูงไม่สามารถจะอย่างรู้แบบตรัสรู้ได้ก็ต้องให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนแล้วก็รีแอคจากเหตุการณ์ครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมอยากให้เกิดเหตุการณ์แต่ผมดูไปแล้วเนี่ยมันยากครับที่ฝ่ายผู้มีอำนาจในเมืองไทยเนี่ยจะใจกว้างถึงขนาดที่มาตั้งกองในการแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะนั่งทับนั่งขวางจนกระทั่งมันเกิดระเบิดเถื่อนขึ้นมาถึงวันนั้นประชาชนจริงจะเข้ามาเรียกครับคำถามสุดท้ายครับถ้าอย่างนั้นถ้าจะถามในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยที่เห็นอนาคตของบ้านเมืองในภาวะที่มืดมนแบบนี้เนี่ยถ้าจะมีอะไรเรียกร้องหรือร้องขอจากสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะให้ทำอะไรควรจะให้เป็นอย่างไรครับณเวลาแบบนี้ก็ร้องขอให้ใจกว้างร้องขอให้มองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามสคริปต์ละครที่คนเพื่อเขียนขึ้นมาให้หรือตัวมีส่วนเขียนเองก็ขอร้องให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีดีเกือบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวก็คือกฎเกณฑ์ซึ่งมันเก่าแก่โบราณเป็นประเทศที่มีคน70กว่าล้านคนแต่ทำตัวมันอยู่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องยกระดับของการพัฒนารัฐโครงสร้างของอำนาจรัฐเนี่ยให้มันเสมอด้วยระดับของประเทศผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐที่มีวุฒิภาวะคนไทยเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและเป็นผู้ใหญ่พอแต่ผู้ปกครองเนี่ยพยายามจะบีบให้เป็นเด็กอยู่เรื่อยพยายามจะให้มีเรื่องอะไรต่างๆที่มันแสดงความเป็นเด็กเช่นยกตัวอย่างว่าทำอะไรก็ต้องทำเหมือนกันใส่เสื้อสีเดียวกันพูดจาเหมือนกันทำท่าเหมือนกันอันนี้มันเกาหลีเหนืออันนี้มันเยอรมันยุคนาซีระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่บอกว่าเสียงข้างมากไปทางไหนเราเอาทางนั้นไปชั่วระยะหนึ่งขณะเดียวกันก็คุ้มครองเสียงข้างน้อยที่จะไม่ไปโกรธแค้นเขาและที่ดีกว่านั้นคือฟังเขาด้วยหลังจากนั้นไอ้น้ำสองกระแสที่มันไหลปนกันไปปนกันมาเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำร้อนและน้ำเย็นที่มันปนกันเป็นน้ำอุ่นกันละพอดีในแบบที่ทุกคนอาบได้นั่นแหละครับคือเรื่องสำคัญที่สุดครับแต่ขณะเดียวกันประชาชนเองก็คงไม่ได้นั่งเป็นก้อนหินหนึ่งก้อนนะเราก็เป็นเจ้าของประเทศมีค่าใช้จ่ายเยอะนั่นในการเป็นคนไทยเนี่ยครับทั้งภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ใช่ว่านั่งฟรีๆแล้วก็รับส่วนบุญจากเขาไม่ใช่นะมีส่วนในการลงหุ้นประเทศเยอะนะในทางต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไทยเองก็มีสิทธิ์ที่จะมองว่าถ้าหากความใจกว้างหรือความเห็นแก่ชาตินี้ไม่เกิดขึ้นเขาก็ต้องมาคับหนุนก็นี่ไงครับคือประวัติศาสตร์โลกในเวลาที่ควรปฏิรูปได้ไม่ปฏิรูปมันถึงได้เกิดการปฏิวัติไงผมขอพูดไปแค่นี้ครับเอาละครับขอบพระคุณคุณจักรภพมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเอาละครับนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่จะทำให้เห็นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเกี่ยวข้องมีอิทธิพลและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตประเทศไทยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกับเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ